วัสดีค่ะคือรองเท้าคู่นี้ฉันซื้อมา10ปีแล้วไม่ทราบว่าซ่อมได้ไหมคะโอ้ซ่อมได้ค่ะรองเท้าคู่นี้วางขายเมื่อปี2014มีทั้งหมด3สีสีนี้เป็นสีที่ขายดีที่สุดค่ะใช่ค่ะรองเท้าคู่นี้สำคัญกับฉันมากสามารถซ่อมได้จริงๆใช่ไหมคะซ่อมได้ค่ะร้านเราเนี่ยมีนโยบายดูแลหลังการขายตลอดชีพอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฉันกลับมารับนะคะค่ะนี่ใครให้แกซ่อมรองเท้าคู่นี้ฉันหรือแกที่เป็นหัวหน้ากันแน่เนี่ยฮะแต่หัวหน้าคะร้านเราเนี่ยมีนโยบายดูแลหลังการขายอยู่แล้วนะคะก็ฉันไม่ชอบมนุษย์ป้านี่นะแกก็แกงกก็งกรองเท้าแค่นั้นยังมาซ่อมอีกอ่ะเอางี้ละกันแกก็เอาวัสดุห่วยๆในร้านเนี่ยซ่อมให้เขาเองหัวหน้าคะเราไม่ควรตัดสินคนที่ภายนอกนะคะเขาอุตส่าห์ตั้งใจมาซ่อมที่ร้านเราอ่ะเราเป็นพนักงานบริการเราไม่ควรทำลายความตั้งใจของลูกค้านะคะนี่แกว่าฉันยังไงคะลูกค้าลืมใบเสร็จอ่ะโอ้โหเอ้าคุณพิษสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมมาไม่แจ้งผมก่อนล่ะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมว่าเราไปคุยเรื่องการลงทุนเนี่ยที่ด้านบนห้องแอร์ดีไหมครับฉันว่าธุรกิจของคุณการบริการหลังการขายนะควรที่จะปรับปรุงนะคะและพนักงานของคุณก็แย่มากเรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยฉันขอกลับไปคิดก่อนได้เลยครับคุณพีทยังไงเนี่ยผมจะรีบตรวจสอบนะครับผมขอตัวก่อนครับอ้าวรถใครมาจอดขวางเนี่ยคุณลูกค้าคะเดี๋ยวหนูช่วยนะคะค่ะช่วยกันค่ะคุณลูกค้าลืมใบเสร็จรับเงินไว้อะค่ะอ๋อจริงด้วยขอบคุณนะคะวันนี้ฉันคงแก่ไปแล้วนะเลยลืมเลยไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะน้ำว้าแกโดนไล่ออกอะไรนะคะเมื่อกี้บอสเพิ่งมาดุฉันว่าคุณพีทคอมเพลนร้านเราแล้วคุณพีทคือใครคะฉันก็ไม่รู้บอสบอกว่าคุณพีทไม่พอใจพนักงานร้านเราฉันว่าคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นแกรู้ไหมถ้าคุณพีทไม่เอาเงินมาลงทุนร้านเนี่ยร้านเนี่ยเจ๊งแน่หัวหน้าคะถ้าหัวหน้าจะไล่ฉันออกเนี่ยหัวหน้าควรให้เหตุผลฉันหน่อยนะคะโอ๊ยถ้ามันเป็นเธอเนี่ยจะเป็นฉันแล้วยังไงคะเธอมันก็แค่เซลล์กระจอกกระจอกจะมาสู้เซลล์มืออาชีพอย่างฉันได้ยังไงอีกเรื่องนะที่แกพาลูกมาที่ทำงานเนี่ยฉันยังไม่ได้ฟ้องบอสเลยถึงฉันจะพาลูกมาที่ทำงานอะแต่มันก็ไม่เป็นผลกระทบอะไรกับงานเลยนะคะโอ๊ยเลิกบ่นได้ละคนที่โดนไล่ออกเนี่ยก็ต้องเป็นแกใครกล้าไล่เธอออกโหมาอีกแล้วชุดนี้นี่น่าจะแพงน่าดูคงไม่เหมือนรองเท้าสินะคะที่ซ่อมมาเป็น10ปีอ่ะคุณซีคะทำไมพูดแรงกับลูกค้าแบบนี้ล่ะคะฉันพูดผิดตรงไหนซื้อรองเท้าแพงคู่เดียวทำมาเป็นสมบัติติดตัวไปตลอดชีวิตไปได้คือฉันต้องขอโทษแทนคุณซีด้วยนะคะรองเท้าของคุณซ่อมเสร็จแล้วค่ะซ่อมดีเลยทีเดียวขอบคุณนะเสร็จแล้วก็รีบออกไปทั้งคนทั้งรองเท้าแล้วก็หยันหน้าด้านเอารองเท้ามาซ่อมที่ร้านฉันอีกเข้าใจไหมออกไปสิออกไปคนที่ควรจะออกไปต้องเป็นเธอเซลล์ดีๆเนี่ยเขาทำงานลำบากต้องเป็นมีทัวร์ถ่วงอย่างเธอฉันไล่เธอออกอะไรนะคะไล่ออกขอโทษนะคะคุณคิดว่าคุณชื่อคุณพีเหรอคะถ้า
ันไม่เคยเห็นบอสคนไหนใส่รองเท้ามาเป็น10ปีแล้วยังซ่อมอยู่เลยอะค่ะรองเท้าคู่นี้แม่ฉันเป็นคนซื้อให้เมื่อวันเกิดคนอย่างเธอเนี่ยแม่คงไม่รักแล้วสินะถึงไม่ได้ซื้อของอะไรให้เลยไม่รู้จักคุณค่าของของแบบนี้โอ้นี่ป่ะเกิดอะไรขึ้นเสียงดังไปถึงข้างล่างเลยบอสคะก็น้ำว้าสิคะทำให้คุณพีทไม่พอใจแถมยังพาใครก็ไม่รู้มาสร้างปัญหาในร้านอีกอะค่ะคุณพีทครับทำไมมาที่นี่ไม่แจ้งผมก่อนล่ะครับคุณอ๋อผมพอจะเข้าใจแล้วว่าใครทำให้คุณพีทไม่พอใจเนี่ยคือเธอเองใช่ไหมซีฉันไล่เธอออกคุณพีทคะจริงๆนะคะบอสคะให้กว่าฉันหน่อยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะมันเป็นแค่พอแล้วสิคุณพีทครับอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะครับผิดที่ผมเองครับที่ไม่เข้มงวดพนักงานให้ดีพอฉันอยากจะรู้นะว่าหน้าไหนกล้าที่จะรับเธอเข้าทำงานถือว่าเป็นศัตรูกับฉันฉันจะขึ้นบัญชีดำกับเธอได้ฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าร้านนี้มาตั้งนานดูสิถ้าไม่มีฉันร้านมันจะอยู่ยังไงสิพูดปากของเธอได้แล้ว มันหน้ามากเลยนะเธอน้ำหน้าอย่างเธอฉันไม่ต้องการฉันอาจจะเป็นคนที่คุณต้องการก็ได้นะคะฉันทำได้ค่ะฉันว่าเธอทำได้เพราะการบริการที่ดีเป็นคุณสมบัติของเซลล์มืออาชีพไม่เหมือนคนบางคนอวดดีแต่ไม่มีคุณภาพฉันแต่งตั้งให้เธอเป็นหัวหน้าแล้วก็ตั้งใจทำงานนะได้ค่ะสี่เธอจะยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะออกไปได้แล้วไปสิอ๋อ